ทำงานมาตั้งแต่เด็กวัยรุ่นจนเป็นผู้ใหญ่ก็เลยคิดว่าเมื่อไรน้องจะแก่เมื่อไรน้องจะชราจะได้สบายสักทีที่นั่งอยู่ตรงนี้มีแม่โยมที่แก่ที่ชราและสบายแต่ตนาคิดแล้วไม่สบายนะโยมนั้นลำบากบางคนบางท่านเขาว่าแก่ชราแล้วจะสบายลูกหลานเลี้ยงดูแต่ตนาคิดแล้วคงไม่สบายหรอกเพราะว่าจะลุกแต่ละทีต้องเอาก้นขึ้นก่อนต้องใช้ศอกเป็นที่พึ่งหรือใช้ไหล่คนข้างๆเป็นที่พึ่งประยุงขึ้นบางคนบางท่านคิดว่าลูกหลานจะเลี้ยงคิดว่าลูกหลานจะเลี้ยงในสมัยพุทธกาลโยมมีอุบาสิกาคนหนึ่งนั้นมีลูกทั้งหมด20คนแก่ชราแล้วไปอาศัยลูกคนโตลูกคนโตก็เลี้ยง 2-3 วันก็ไล่ให้ไปคนที่2คนที่2ก็ไล่ไปคนที่3เพราะว่ากลัวเสียเปรียบนะโยมนะกลัวเสียเปรียบลูกคนอื่นๆแม่ก็เลยคิดว่าเราเลี้ยงลูกได้ตั้ง20คนแต่ลูก20คนเลี้ยงเราไม่ได้เราไปหาเขาก็ไล่เขาก็ใส่หัวเราไปก็เลยไปที่สำนักของปักสุนีไปประพฤติปฏิบัติธรรมดีกว่าญาติโยมเราท่านทั้งหลายตรงวิเคราะห์ดูนะคนแก่สมัยนี้ส่วนมากอยากเข้าวัดนะส่วนมากอยากเข้าวัดได้ฟังพระแสดงธรรมได้ฟังพระเทศน์จะมีความสุขมากและที่สำคัญถ้าได้เห็นพระเนรในวัดในวานั้นจะมีความรู้สึกชื่นชื่นมีคนแก่อยู่ไม่เหมือนวัยรุ่นไม่เหมือนหนุ่มสาวต่างกันมากโดยเฉพาะคุณแม่จันลีคุณแม่จันลีสมตังนั้นตระกูลนี้นะโยมตระกูลนี้ตมาไม่ได้ชมไม่ได้ยอแต่เท่าที่มองเห็นตั้งแต่คุณพ่อทายกท่านก็เข้าวัดเข้าวาคุณแม่ก็เข้าวัดเข้าวาลูกๆหลานๆก็เข้าวัดเข้าวาไปทำงานทำการกรุงเทพก็ร่วมกันนะจะตุปัจจัยมาร่วมกันก่อสร้างสร้างวัดสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกุศลเป็นตระกูลที่ทำบุญดังนั้นตมาไม่สงสัยเลยว่าเมื่อวานทำไมคนเยอะจังและทำไมวันนี้คนก็เยอะจังเพราะว่าแต่ก่อนนั้นตระกูลนี้เคยไปช่วยเหลือคนอื่นก็คือมีน้ำใจมีงานแต่งงานบวชงานอะไรก็แล้วแต่ก็ไปช่วยตอนนี้พอถึงงานของตัวเองโดยเฉพาะงานศพเราไม่ได้ตั้งใจและก็ไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยเพราะว่าอยู่ดีๆคุณแม่ก็ลมหายใจจากไปญาติโยมญาติมิตรสหายทุกคนทุกท่านก็คิดถึงน้ำจิตน้ำใจที่คนในตระกูลนี้เคยไปช่วยก็มาร่วมด้วยช่วยกันอย่างน้อยๆก็ให้งานศพจริงๆแล้วงานศพเป็นงานโศกเศร้าเสียใจแต่เมื่อญาติโยมมาเยอะแยะอย่างนี้จากความโศกเศร้าเสียใจเกิดก็ต้องมีกำลังใจเกิดขึ้นญาติโยมนั้นมีกำลังใจเกิดขึ้นต่างจากงานวันเกิดงานแต่งหรืองานอะไรแล้วแต่ที่เป็นงานมงคลแต่ไม่มีคนมาร่วมงานเป็นงานเศร้านะโยมนะจริงๆแล้วงานวันเกิดงานแต่งต้องเป็นงานสนุกนะรื่นเริงแต่ถ้าคนไม่มาร่วมงานไม่มีเลยมันเศร้านะโยมนะมันเศร้าเลยเมื่อเรากินข้าวกินข้าวคนเดียวมันกินไม่อร่อยนะแต่งานศพเป็นงานโศกเศร้าเสียใจแทนที่จะโศกเศร้าเสียใจแต่เรามีความสุขที่ได้เห็นกำลังใจจากผู้ญาติมิตรสหายอันนี้พูดถึงความชรานะคนเราเกิดมาต้องชราเป็นธรรมดาประการที่สองโยมประการที่สองคนเราเกิดมาต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข้อาตมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนสาธมิกสมัยบวชเป็นมหาสิบไปแล้วไปมีครอบครัวเป็นปกติอุบัติเหตุอยู่ที่วันชั้นราบอาตมาไปเจอแทบจะไม่มีทางเดินโยมคนป่วยคนเจ็บคนไข้เยอะมากมายเหลือเกินเราอยู่ข้างนอกแบบนี้อย่างบ้านนรงบ้านสินรงคนป่วยคนเจ็บหมู่บ้านนึงอาจจะมี1คน2คนไม่เยอะแต่ถ้าเราไปโรงพยาบาลนะโยมนะถ้าเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลเราจะไม่รู้เลยว่าคนป่วยคนเจ็บคนไข้มันเยอะเหลือเกินนะโยมนะคนป่วยคนเจ็บคนไข้มันเยอะเหลือเกินก็มีมานพคนหนึ่งชื่อสุภะมานพบุกเข้าไปถามพระพุทธเจ้าเลยโยมบุกเข้าไปถามเลยด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าทำไมคนเรานั้นเกิดมาถามพระพุทธเจ้าข้าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้เจริญข้าพระเจ้าอยากจะถามพระองค์ว่าทำไมมนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้บางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนทำไมบางคนเกิดมาบนโลกมนุษย์นี้ป่วยหนักป่วยเบานะสงสัยพระพุทธเจ้าเลยตัดดูก่อนอุบาสกมานพคนเราเกิดมาในโลกนี้ทำไมบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนบางคนป่วยหนักบางคนป่วยเบาเพราะว่าตอนที่เกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆนั้นอาจจะทำผิดศีลข้อที่หนึ่งอยู่ศีล5ข้อที่หนึ่งคือการฆ่าสัตว์จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบ่งบอกให้เรามีเจตนา
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเจตนาถ้าเราไม่เจตนาไม่เป็นไรอย่างเช่นเราฆ่าพวกหมูพวกปลาพวกเป็ดพวกไก่เราไม่ได้มีเจตนาจะไปพยาบาทฆ่าเพื่อทิ้งฆ่าเพื่อให้สะใจบางคนบางครั้งไปเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยวาจาด้วยการทำลายร่างกายอย่างนี้บุคคลเหล่านี้นะโยมนะที่เกิดมาแล้วอายุจะสั้นบางครั้งบางคราวก็เจ็บปวดออดแต่แปดสามวันดีสี่วันไข้แต่อย่างคุณแม่เนี่ยอายุตอนนี้ท่านก็85ก็86คุณแม่จันทร์ดีสมตั้งท่านไม่ได้บอกเลยว่าท่านจะป่วยอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเจ็บก็เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่หนักแต่พอถึงเวลาท่านก็ไปด้วยอาการอันสงบถือว่ามีบุญนะโยมนะถือว่ามีบุญมากนะถือว่ามีบุญมากแต่บางคนนะโยมเรามองตรงกันข้ามเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลหมอเจาะแล้วเจาะอีกหรือไปเจาะคอเจาะแขนเจาะขาเจาะจนจะเป็นตารางเป็นรูไปหมดจริงๆแล้วคนไม่ได้ตายด้วยโรคหรอกตายด้วยเพราะหมอเจาะนั่นเองนะตายเพราะหมอเจาะนี่แหละบางคนบางท่านก็เจ็บตอแอดๆที่นั่นแหละแต่คุณแม่ไม่ใช่อย่างนั้นบางคนบางท่านก็มีแต่สายยางแล้วก็เสียบจมูกเสียบปากเสียบอะไรต่อมาไปเจอสมเพชนะก็ย้อนเข้ามาดูว่าโอ้การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆดังพระพุทธเจ้าว่าอารูคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆดังนั้นคนเราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้มีความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาไม่ต้องสงสัยอายุประการที่3คนเราเกิดมาต้องตายนะคนเราเกิดมาต้องตายแต่ความตายมันมีอยู่2อย่างโยมความตายมีอยู่2อย่างอย่างหนึ่งก็คือการมรณะอย่างสองอาการมรณะการมรณะในที่นี้คนโบราณเขาบอกว่าบุคคลที่มีอายุ75ขึ้นไปแล้วตายนั้นเขาเรียกว่าตายแบบธรรมดาตายแบบสิ้นอายุไขตายแบบบุญของเขาแต่บางคนบางท่านอายุไม่ถึง75แล้วตายก่อนเขาเรียกว่าตายไม่ธรรมดาเราวันนี้พูดเรื่องตายให้เรามีมรณานุสติธรรมานุสติสติระลึกถึงความตายทุกวันเพื่อจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแต่จริงๆแล้วบางคนบางท่านว่าคนที่อยู่นานแบบนะคนที่อยู่นานแบบสู้คนที่เกิดลืมตารู้โลกแล้วตายไม่ได้พูดอย่างนี้อาตมาก็เคยถกกันเหมือนกันเรื่องแบบนี้เกือบจะเชื่อเขาเหมือนกันนายโยมนะเกือบจะเชื่อเขาเหมือนกันว่าคนเราลืมตารู้โลกแล้วตายนั้นเป็นคนมีบุญจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าคนที่เกิดมาแล้วลืมตารู้โลกแล้วตายนี่บุญมันน้อยนะบุญมันน้อยมากเลยดีที่มันได้เกิดนะดีที่มันได้เกิดแล้วตายบุญมันน้อยมากเลยแล้วต่อไปมนุษย์จะได้เกิดเป็นมนุษย์ไหมนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้แต่คนเราที่เกิดมาทุกวันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้อาตมาก็ดีญาติโยมก็ดีเราจะฆ่าเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยเราก็มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีได้มีโอกาสได้สร้างสมบุญกุศลนะสร้างสมบุญกุศลให้แก่ชีวิตอายุยิ่งยืนนานเท่าไรเรายิ่งได้มีโอกาสทำบุญเท่านั้นเพราะว่ามนุษย์และสัตว์โยมเกิดมาเหมือนกันนะเกิดมาเหมือนกันแต่หน้าที่มันต่างกันเสียสัตว์นะโยมนะหมูเห็ดเป็ดไก่พวกหมูพวกวัวควายพวกนี้นี่นะโยมนะเกิดมาเพื่อใช้กรรมเด้อนะเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่มนุษย์เราเนี่ยเกิดมาไม่ได้ใช้กรรมแต่เกิดมาเพื่อให้แก้ตัวนะเกิดมาเพื่อให้แก้ตัวเพราะว่าชาติก่อนนั้นเราอาจจะทำคุณงามความดีไปเยอะเขาให้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกให้มาแก้ตัวในที่นี้หมายถึงว่ากระทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปนะและชั่วประกอบดีทำจิตใจให้หมดจดจากเรื่องสมองดังวันนี้เนี่ยคุณแม่ร่างที่ไร้วิญญาณในโยมที่นอนอยู่ในโรงนี้ตรงนี้จะสลายร่างนะนำไปชาปนกิจศพแต่สลายได้เฉพาะร่างกายเท่านั้นแต่คุณงามความดีเกียรติยศไม่ได้สลายไปด้วยดังมีพุทธภาษิตไว้ว่ารูปังชิราติมัจจานังโคตังนามโคตังชิราติร่างกายของมนุษย์ดับไปเท่านั้นแตกสลายไปเท่านั้นแต่คุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติยศไม่ได้ตายไปด้วยไม่ได้แตกสลายไปด้วยยังยืนอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อนักกล่าวที่ว่าอันวัวควายตายเล่าเนื้อเขาหนังช้างตายยังเนื้องาเป็นศักดิ์ศรีมนุษย์ตายเหลือไว้แต่ความดีประดับมีฝากไว้ในโลกา